สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีสารที่ Channel นะคะวันนี้นุ้ยจะพาเพื่อนๆไปดูตู้เสื้อผ้านุ้ยกันค่ะแล้วก็จะเล่าว่านุ้ยมีวิธีจัดตู้เสื้อผ้านุ้ยยังไงนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้คือนี่คือห้องนอนนุ้ยนะคะตู้เสื้อผ้านุ้ยเนี่ยจะยาวจากด้านนี้ไปถึงตรงนี้เลยนะคะตามกันมาเลยค่ะส่วนแรกของนุ้ยเนี่ยนุ้ยจะจัดเป็นเสื้อทำงานทั้งหมดแจ็คเก็ตแล้วจะเป็นโทนไล่โทนสีนะคะหลักการของนุ้ยอันแรกในการจัดเสื้อผ้าคือไล่โทนสีค่ะทุกๆอย่างเลยจะไล่โทนสีนี้จะเป็นโทนสีเทาสีดำแล้วก็สีน้ำตาลและหลักการที่สองก็คือนอกจากไล่โทนสีแล้วไล่ตามความยาวของแขนเสื้อด้วยค่ะเราจะเห็นว่าทุกอย่างไล่เรียงนี้ส่วนอันที่เป็นเสื้อยืดนะคะนุ้ยก็จะไล่สีเหมือนกันค่ะตั้งแต่ขาวดำแล้วก็จับพับให้สวยงามเป็นชั้นอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระโปรงแน่นอนต้องไล่สีแล้วก็ดูตามความยาวของกระโปรงด้วยค่ะบ้านนี้เป็นบ้านสำเร็จรูปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพวกเชลฟ์พวกนี้มันมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ้ยก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะทีเนี้ยนุ้ยไม่ชอบพับเสื้อผ้าชอบแขวนนุ้ยก็เลยซื้อเขาเรียกว่า extension rod อะค่ะเพื่อนๆมาดูใกล้ๆกันนะคะตรงนี้เรียกว่า extension rod มันก็จะเป็นเหล็กอย่างนี้แล้วก็มีก้านนี้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถแขวนเสื้อผ้าได้อีก1ชั้นนะคะอีกวิธีหนึ่งในการจัดตู้เสื้อผ้าให้ดูสวยงามเนี่ยคือเราจะต้องมีไม้แขวนเสื้อที่สีเหมือนกันค่ะแล้วถ้าเกิดจากแขวนเสื้อให้ได้มากเพิ่มขึ้นเนี่ยนุ้ยแนะนำเลยนะคะให้ซื้อไม้แขวนเสื้อแบบนี้มันจะเป็นแบบบางๆค่ะเขาบอกว่าไม้แขวนเสื้อแบบนี้มันจะช่วยประหยัดพื้นที่ได้อีกเท่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติปกติเราแขวนเสื้อได้ร้อยตัวเราก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อเสื้อเพิ่มได้อีกร้อยตัวกลายเป็น200ตัวนะคะด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านเสื้อสีพื้นของนุ้ยนี่จะแยกเลยนะคะว่าคนนุ้ยมีเสื้อสีพื้นเยอะมากก็คือไม่มีลายนุ้ยก็เลยแยกสีพื้นตามนี้เลยค่ะแบบนี้จะเห็นว่าเป็นสีพื้นทั้งหมดสีขาวและแน่นอนอีกชั้นหนึ่งนุ้ยก็ใช้ extension rod เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะนุ้ยมีตั้งแต่บ้านเก่าที่ย้ายมาจากแคลิฟอร์เนียแล้วนุ้ยก็แบกมาด้วยก็ทำให้เพิ่มชั้นได้ข้างล่างนุ้ยจะแขวนกระโปรงเหมือนกันส่วนกางเกงนุ้ยจะใช้ไม้แขวนเสื้ออีกแบบนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเขาเรียกเป็นไม้แขวนกางเกงเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เพราะเวลาดึงเนี่ยมันจะดึงออกมาง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดพื้นที่ด้วยเพราะว่านุ้ยเป็นคนตัวเล็กอะค่ะนุ้ยก็สามารถไม้หนึ่งนุ้ยแขวนได้ถึง2ตัวเลยทีเดียวนะคะถ้าอยากให้เรียบร้อยมากๆเนี่ยควรจะทำให้ช่องไฟดีเท่ากันด้วยค่ะมันก็จะดูเรียบร้อยขึ้นด้วยตรงงั้นค่อยๆแพนมาชมพร้อมกันดีกว่าว่าตู้เสื้อผ้านุ้ยเป็นยังไงบ้างหลายแหล่เนี่ยนุ้ยก็จะเรียงตามแขนเหมือนกันสีแล้วก็แขนด้วยนะคะอย่างชั้นนี้นะคะก็คือนุ้ยจะแขวนพวกเสื้อผ้าที่เป็นลายๆทั้งหมดค่ะเพราะว่านุ้ยรู้สึกว่าถ้าเอาเสื้อผ้าลายไปรวมกับเสื้อผ้าที่สีพื้นแล้วมันจะดูรกตาค่ะวันนี้นุ้ยก็จะเก็บพวกเสื้อสเวตเตอร์แล้วก็กางเกงขาสั้นเรียงตามสีแล้วก็พับให้สวยงามแบบนี้นะคะเวลาหยิบมันก็จะหยิบง่ายอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดากางเกงยีนเรียงตามสีเหมือนกันแล้วนี่ก็นอกจากเรียงตามสีแล้วนี่จะแยกตามลายด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกางเกงยีนลายส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกเสื้อกล้ามนี่ก็จะพับแล้วก็ทำเป็นตั้งๆแบบนี้อย่างเงี้ยเรียงตามสีแล้วก็ตั้งนี้มันจะหยิบง่ายกว่าค่ะอันนี้จะเป็นพวกเลกกิ้งทั้งหมดนะคะตรงนี้เป็นกล่องกระเป๋านะคะนี่ก็เอามาอะแดปเพราะว่านี่เห็นว่ามันมีช่องว่างเหลืออยู่ก็เอามาใส่เสื้อผ้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่มาชมตู้เสื้อผ้าหนุ่ยถ้ามีคำแนะนำอะไรว่าจะจัดเสื้อผ้าให้ได้เรียบร้อยกว่านี้ก็ใส่คอมเมนต์ข้างล่างเลยค่ะขอบคุณค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์มีความสุขและสนุกไปกับวิดีโอนุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย